ยินดีต้อนรับสู่เพจเก็บรูปและข้อมูลของสะสมครับวันนี้เป็น DC Collectible นะครับฟิกเกอร์สเกล7นิ้วของค่าย DC จากเกม Batman Arkham Knight ซีรีส์4เป็นตัวที่13แล้วก็ตัวที่14คือตัวโจ๊กเกอร์ครับใส่ชุดจากเนื้อหาของ Killing Joke นะครับแล้วก็Harley Quinn ชุดดั้งเดิมครับทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวนิดหน่อยคือตอนแรกเนี่ยมันจะมี3ตัวในซีรีส์ที่4คือโจ๊กเกอร์ฮาร์ลีควินแล้วก็ Poison Ivy นะครับซึ่ง Poison Ivy โดนแคนเซิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียดายกันไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าโดนแคนเซิลโอกาสกลับมาเนี่ยแทบเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟิกเกอร์เรียงตัวกันเลยว่าความกวนตีนของคู่นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือโจ๊กเกอร์นะครับตัวแรกนะครับเป็นชุดจาก Killing Joke นะครับจะให้ดูเลยก็จะมีอะไรนะไอ้ที่มันคล้องคอนะครับเป็นพวงๆเป็นซอฟต์ไวนิลนะครับเป็นยางเป็นเส้นเดียวจะทำสีต่างกันนะครับจบต่อมามือเปลี่ยนมีสองมือนี่มือเปลี่ยนสองมือคิดว่าน่าจะเอาไว้จับกล้องนะครับเป็นมืออ้าไว้จับกล้องก็ประมาณนี้ครับพร็อพอันสุดท้ายก็เป็นกล้องนะเป็นกล้องห้อยคอรุ่นโบราณเป็นซอฟนิ่มๆครับแล้วก็ตัวกล้องก็เป็นซอฟมาแหละแต่ว่าแข็งขึ้นมาหน่อยเพราะมันแน่นมีการเพี้ยนรายละเอียดให้พอใช้ได้หมดแล้วนะมาดูฟิกเกอร์เลยอันนี้เป็นฟิกเกอร์ผมดูตอนแรกผมนึกว่ามันจะมาเล่นโปเกมอนคือมันหมวกเหมือนกับซาโตชิในโปเกมอนเลยนะคิดว่าเดี๋ยวคงเอามาเล่นมุกจับโปเกมอนได้หัวครับหมวกก่อนหมวกเป็นซอฟนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการแปะทับลงไปนะครับเป็นกาวก็ดึงไม่ออกนะหน้านะครับก็หน้าก็พันได้พอใช้ได้เนี่ยขยับหัวประมาณนี้นะครับออกแยกเล็กนิดหน่อยทีนี้เนี่ยมาดูส่วนแปลกๆอ่ะเสื้อเนี่ยเสื้อเป็นซอฟที่ขยับไม่ค่อยได้เป็นซอฟแบบนิ่มๆนั่นแหละแต่ว่ามันเนื่องจากโครงเสื้อเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นทรงที่ลายตัวแขนเนี่ยแขนเป็นดักเป็นจอยงอได้แต่ว่าเวลาจะยกแขนไปข้างหน้ายกไม่ได้นะครับคือมันมีจอยตามบอดี้เป็นปกติเลยเนี่ยมีซ่อนข้างในมีได้เป็นจุดขยับใต้ท้องนะครับแต่ว่ามันติดเสื้อข้อมืองอได้หมุนได้นะครับแขนขวามีการพันแผลเอาไว้สอกเป็นดับเบิลจอยงอข้อมือได้นะมือซ้ายมีนาฬิกาด้วยเป็นนาฬิกาข้อมือไม่รู้เขียนเวลาอะไรไว้มีเข็มเป็นสีเขียวๆดังนั้นเสียดายใครมีตังเนี่ยซื้อไปได้2ตัวนะครับแล้วก็ตัดเสื้อออกผมอยากเห็นข้างในเหมือนกันแล้วก็ทำเสื้ออีกอันหนึ่งมาใส่ที่เป็นผ้าจริงๆเราจะได้เล่นได้นะเสื้ออย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะครับแข็งเนี่ยยกแขนยกไม่ขึ้นนะครับมันติดไปหมดเลยทำได้แค่บิดแค่นี้เองแขนยกไม่ขึ้นเลยต่อมาเนี่ยมีแอคเซสซอรี่เป็นโซ่สีทองนะครับทำไม่ลงกางเกงคล้ายกับผ้าArkham City น่าจะเป็นเครื่องประดับปกติของโจ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่ทราบ
ทีนี้มาดูตัวแคมต่อมาใส่กางเกงแบบ ขากล้วยขาสั้นนะครับแล้วก็มีก้นขาไปข้างหลังไม่ได้ข้างหน้าได้นิดหน่อยนะอีกแล้วครับท่านตรงเนี้ยมันขยับลงไม่ได้ครับคือเข่าอ่ะมันเป็นซิงเกิลแน่แล้วว่าขยับลงไม่ได้เพราะว่าไอ้กางเกงเนี่ยแม่งแข็งแล้วไม่รู้จะปั้นมาทำบ้าอะไรปั้นมาบางจุดขยับถ้าไม่ขยับไม่ได้เดี๋ยวจะต้องเอาคัตเตอร์ไปกรีดออกนะครับใครอยากขยับได้เนี่ยต้องเอาคัตเตอร์ไปกรีดออกไปหน่อยนึงแล้วค่อยเอามาเล่นใหม่โหทำไมฟิกเกอร์แม่งตัวนี้กูต้องมานั่งดัดแปลงขนาดนี้วะถึงจะเล่นได้มึงทำให้มันดีๆเลยไม่ได้ไงวะงงเลยทีนี้เนี่ยมาดูต่อมีจุดขยับตรงข้างในกางเกงไอ้นี่มันจะหมุนได้นะครับอันนี้ผ้าพันแผลสงสัยสิวแตกไม่ใช่ผ้าพันแผลอะไรนะสก็อตเทปเขาเรียกอะไรนะนึกชื่อไม่ออกกระทันหันมันรู้ไหมก็คือเป็นแผลละเอียดดีพูดง่ายๆรองเท้าก็ทำสวยนะครับรองเท้าทำมาสวยมากคือรายละเอียดคือมันดีหมดเลยยกเว้นแบบจุดขยับคือมึงดีไซน์นิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับดูพร็อพกันเลยอันนี้ลองใส่เข้าไปใส่ง่ายคือทำมาพอใช้ได้นะครับเป็นสร้อยดอกไม้ครับดอกไม้คล้องเอาไปอันนี้เป็นกล้องนะครับเอาไว้ถ่ายบาบาร่านูนครับเพื่อได้แกล้งพ่อเขานะต่อมาเนี่ยมือเดี๋ยวลองเปลี่ยนมือดูมือมาแล้วมือซ้ายมือขวามือซ้ายคือมันเปลี่ยนง่ายเหมือนกันเนี่ยมือเนี่ยเกือบได้แล้วแต่ว่าแบบไอ้แขนเนี่ยมันขึ้นไปลำบากเกินคือโชคเครื่องมันต้องทำท่าถ่ายรูปเพิ่มความสยองขวัญได้แต่มันอะไรของแม่งวันนี้คือเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปตัดไอ้เสื้อนี่ออกแล้วก็เอาเสื้อใหม่ให้มันใส่ได้เป็นแอคชั่นบิ๊กเกอร์จริงๆครับโอเคก็จบแค่นี้แล้วกันครับสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับก็ผมก็ลองทดสอบนะครับก็คือพันที่เด็กเก็บบอกไว้ก็คือกรีดลงมานะครับก็จะเป็นก็จะเห็นด้านในก็คือเสื้อมันเป็นซอฟที่ถอดจริงๆถอดไม่ได้เลยนะผมแต่ผมเสียสละลองแกะให้ดูนะครับมันก็แกะออกมาได้อย่างนี้ครับเผื่อคนอื่นจะไปเย็บเสื้อนะไปเย็บเสื้อเองมาใส่เพราะว่ามันจะได้ขยับได้มาดูจุดขยับก่อนนะครับมีจุดขยับใต้หน้าอกนะครับหมุนได้พอได้โหเสื้อทำไม่ทำอะไรไม่ได้ทักอย่างแขนนะครับมีตรงเลยใบเสร็จไปหน่อยก็จะหมุนได้นะครับสอบเป็นดับเบิลจอยเมื่อกี้นะครับเนี่ยตอนนี้แค่ขี้หูตัวเองได้ตอนนี้แค่ขี้หูตัวเองได้แล้วจับปลายหมวกตัวเองก็ได้นะครับทำท่าอะไรเยอะขึ้นมากครับแล้วมันจะเอาเสื้อมาปิดกั้นจุดขยับทำไมเดี๋ยวมาลองจับกล้องดูนะครับตอนนี้จับกล้องได้แล้วนะครับแรกจับไม่ได้นะลองทำท่า killing joke ดูว่าทำได้ไหมทำได้ครับเนี่ยถ้าจับกล้องเนี่ยสมัยเนี่ยก็คือพอไม่มีเสื้อเนี่ยชีวิตเราก็ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยแล้วเสื้อจะเอายังไงครับผมก็ไปหาเสื้อนักมวยปั้มมาแม่งก็ใช้กันได้เกือบจะพอดีเลยอันนี้เสื้อของ BYAT นะครับก็ใส่เข้าไปพวกสเกลจากนิ้วส่วนใหญ่ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอย่างนี้ดูจริงๆโจ๊กเกอร์ไม่แค่ใส่เสื้อม่วงขาวนะครับใครไม่มีอะไรทำอยากจะลองตัดเสื้อเขาก็ทำนะครับเป็นเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยก็พอใช้ได้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูตรงไอ้นี่ผมก็ฉีกออกเยอะมากนะครับ
ปรากฏว่าตรงหัวเข่ามันเป็นดับเบิลจอยนะครับดับเบิลจอยถ้าคุณอยากให้มันงอมากกว่านี้คุณก็อาจจะต้องกว้านมากกว้านไปมากกว่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยดูผมตัดมาเยอะมากนะครับก็ทำได้ครึ่งหนึ่งข่าวเป็นดับเบิลจอยตัดติดกางเกงงอไม่ได้ตอนนี้งอได้แล้วนะครับไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากเพราะเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายข้างหน้าเราจะไม่ไปถ่ายข้างหลังนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยสำหรับโจ๊กเกอร์เผื่อใครจะไปดัดแปลงนะครับอันนี้ผมเสียสละตัวเองดัดแปลงให้ดูเรียบร้อยแล้วเผื่อจะชอบนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วเนี่ยทำไทยหน่อยมันจะขายต่อยากนะครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับตัวนี้คือ Harley Quinn นะครับเบอร์14นะครับปั้นโดยโจเมนน่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี้ฟิกเกอร์นะครับส่วนอันนี้อุปกรณ์มาดูอุปกรณ์ก่อนเลยแล้วกันมีไม้เบสบอล1อันไม้เบสบอลค่อนข้างที่ใหญ่นะครับประมาณ3นิ้วได้นะครับจะสีมันลูกกว่าจากนั้นมีมือเปลี่ยนมาให้สี่ข้างข้างขวาจะเป็นสีแดงนะครับก็เป็นมือจับไม้เบสบอลนั่นเองนะครับเป็นมือจับซ้ายขวาข้างขวาสีดำข้างซ้ายสีแดงนะครับอีก2อันก็เป็นมือแบนะครับมือแบข้างขวาสีดำข้างซ้ายสีแดงจบนะครับจบของแถมแล้วมาดูฟิกเกอร์เลยนี่คือฟิกเกอร์นะครับปั้นโดยโจเมนน่าเป็นฮาร์ลีย์ควินน์ฉบับชุดคลาสสิกเป็นตัวตลกการเพี้ยนหน้าทำเป็นแบบสีขาวนะครับแล้วก็มีการทำเฉดชมพูที่แก้มด้วยซ้ายขวานะครับผมดูเนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยการลงสีขอบตาอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางตัวอาจจะทำขอบตาไม่ค่อยดำเท่าไหร่จะเทาๆนะครับบางตัวก็ดำเต็มแบบอย่างเงี้ยโอเคนะครับทีนี้ต่อมาก็มาดูรายละเอียดหัวว่ามันขยับยังไงนะครับขยับซ้ายขวาได้นะครับยักหน้าได้นิดหน่อยการเพ้นเนี่ยการเพ้นสีดำแดงข้างหลังเนี่ยทำตรงต้นโคนคอจนถึงเข้าไปถึงข้างในนะแล้วก็มีไอ้ตรงลูกไอ้เนี่ยลูกขาวๆเนี่ยเรียกอะไรวะนึกไม่ออกนะครับเขาก็ปั้นแปะออกมาทำให้เป็นรูนออกมาอย่างนี้นะครับ3จุดหน้าหลังมาดูไหล่นะครับไหล่พินโบจอยซ่อนข้างในกลางได้ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับดูไว้ก่อนว่ามันได้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมาดูมือหมุนได้แล้วก็งอได้กลางงอออกไปข้างนอกก็ได้นะจบแขนยกได้แขนยกตรงๆก็ได้นะเพราะว่าตรงหัวไหล่มันไม่มีบ่าทำให้สามารถยกมาตรงๆได้แล้วก็สามารถเท้าเอวได้ลองทำหน้าเท้าเอวเนี่ยมือก็ดึงออกมาเปลี่ยนลองเทสเลยก็เนี่ยจับไม้เบสบอลได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับจบที่นี้เนี่ยลำตัวไม่มีจุดขยับเลยครับเป็นทางการปั้นออกมาดื้อเลยเป็นการปั้นลำตัวมาดื้อๆมีกล้ามท้องนิดหน่อยแล้วก็ขากลางได้แบบนี้นะครับตรงต้นขาเนี่ยไม่มีจุดหมุนนะครับเป็นโบจอยอย่างเดียวทำให้กลางได้การได้กว้างไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเอียงข้างนิดหน่อยก็จะยกได้มากขึ้นมีก้นด้วยก้นเพ้นมีลายนิดหนึ่งแยกได้แต่อย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยขยับไปมากๆเนี่ยมันจะหลวมและจอยมันจะสึกนะครับทำให้หลวมง่ายไอ้เจ้าพวกจอยแบบนี้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอย
ขาเป็นจากเป็นจอยรองเท้าก็ขยับได้หน้าหลังหมุนได้เป็นบอลตรงนี้นะครับหมดแล้วสำหรับฮาร์ลีควินนะครับสรุปว่าไปโมโจ๊กเกอร์เยอะมากฮาร์ลีควินมีแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยครับคราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ